ค่อนข้างน่าผิดหวังกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกเรียกอะไรแฮปปี้กับความมุ่งมั่นของนักเตะที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยในเรื่องของคาแรคเตอร์ผู้เล่นแล้วก็เกมเพลย์ซิ่งที่เราพยายามใส่ให้กับนักฟุตบอลนะฮะก็เขาก็ทำได้ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามมุ่งมั่นกับการเล่นนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมโปลิสเทโรด้วยนะเพราะว่าเขาเล่นด้วยความอดทนแล้วก็มีที่ไหนแล้วก็รอจังหวะที่สมาธิเราอาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยก็เสียประตูในจังหวะที่โอเคก็อาจจะต้องแก้ไขในเรื่องความเสี่ยงในการเล่นมากขึ้นเลยว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้เขารอที่จะช่วยโอกาสแบบนี้เราควรจะเสี่ยงการเล่นให้น้อยลงในเรื่องพื้นที่ในสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงนะของทีมก็คือเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเล่นด้วยเชฟที่เป็นรายละเอียดที่เราต้องการอะไรเงี้ยว่าเราก็พยายามใส่ให้เด็กแบบเพียงแต่ว่ามันมีความผิดพลาดบางรายละเอียดเล็กๆในช่วงท้ายๆที่อาจจะมีความสับสนในการเล่นและเล่นตามความต้องการของตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็พยายามแสดงให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนเรื่องของการเล่นไปแล้วนี่คือสิ่งดีที่ทำให้เรามีความสุขกับการทำงานก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นในแมตช์ต่อไปถ้านักเตะพยายามปรับตัวเข้าหาแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการในดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยโอกาสไป ACL นี่ค่อนข้างจะดิบหลีที่แบ่งเนี่ยคือจริงๆมันเป็นงานยากแต่เข้ามาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า3คืออันดับบนๆที่ไล่ๆกันที่เขานำแต้มกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทีมเดียวในอันดับ4ที่เขานำเรามันมีไล่ลงมาเพราะงั้นมันต้องรอให้3 4ทีมพวกนี้เกิดความผิดพลาดพร้อมๆกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราชนะแต่อีก2ทีมไม่ผิดพลาดอีกทีมผิดพลาดเราก็ยังตามเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงบอกเป็นงานยากเหมือนกันในการที่จะไล่อะไรเงี้ยแต่เราหวังลึกๆว่าคู่ต่อสู้ข้างบนในอันดับ3อันดับ4จะพลาดด้วยแล้วก็เราก็ชนะหมดแล้วก็เรามีโอกาสอะไรแบบนี้เพราะนั้นก็มันอาจจะลดโอกาสจากแมตช์นี้ไปแต่ว่าสิ่งที่ได้คือว่าความตั้งใจของเด็กๆที่กลับมามีความมุ่งมั่นในการเล่นมากขึ้นโอเคแล้วก็เล่นอยู่ในระเบียบวินัยพอสมควรในสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยในลีกนัดต่อไปที่ต้องเจอกับบุรีรัมย์ครับมองไหมครับก็เป็นทีมในระดับเดียวกันนะแต่ว่าเพียงแต่เราอยู่ในช่วงปรับจูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นลึกๆเราก็หวัง3แต้มถ้าเผื่อเหล็กสามารถเล่นได้ตามแทคติกแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหาเรื่องของวิธีการเล่นที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสกว่านะไมเคิลเจ็บไหล่ตั้งแต่นั้นก่อนไปเยือนตราดซ้อมวันก่อนไปอ่ะก็อาจจะเขาบอกว่ามีอาการขัดตรงแขนหัวไหล่หลังจากฝึกซ้อมเสร็จไปจริงตอนฝึกซ้อมไม่มีอะไรเลยนะแต่พอออกมาแล้วเขาก็บอกเขายกแขนแล้วเจ็บมันก็เลยทำให้ต้องไป MRI ก็รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ลุ้นอยู่ว่าแบบนี้ไปครับอาจจะเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยให้ประเดี๋ยวเลยแล้วก็รอเล่นตรงนี้ลำเลยน่าจะหายทันตอนลำครับได้หลังผ่านไป3เกมมีคิดว่าอย่างเราก็เล็กสองอาจจะมีการปรับส่วนอันนี้ต้องคุยกับผู้บริหารด้วยครับว่าเรามองเป้าหมายแบบไหนแล้วก็เราเห็นว่าศักยภาพที่มีมันพอไหมที่บริหารกับโค้ชมองในจุดเดียวกันไหมถ้าต้องการปรับอะไรเงี้ยแล้วค่อยว่ากันเลยแต่ตัวผู้เล่นไทยที่มันมีอยู่มันสามารถทดแทนหมุนเวียนกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งตัวลุกที่เรามีปัญหาเรื่องการจับสกอร์มันก็เป็นสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำไงต่อเพราะมันมีผลหลายๆอย่าง